แท็กซี่เนี่ยไม่จอดให้คนที่ข้ามทางม้าลายแล้วก็มีภาพตอนที่มีการเนี่ยพุ่งชนนะครับคนหนึ่งที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะร่างกระแทกกระจกแล้วก็กลิ้งตกถนนเลยนะครับโดยภาพวงจรปิดจับภาพนาทีอุบัติเหตุขณะที่มีกลุ่มคนกำลังยืนรอเพื่อจะข้ามถนนตรงทางม้าลายทีแรกก็สัญญาณไฟเป็นสีแดงนะหมายถึงสัญญาณไฟข้ามถนนแต่พอสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือให้ข้ามได้เนี่ยเขาก็ข้ามกันนะครับจังหวะนั้นนะฮะแท็กซี่มาไม่เบรกครับชนผู้ชายคนนึงที่เดินนำหน้าอยู่นะครับนะนี่ฮะร่างเนี่ยลอยกระเด็นเลยนะครับนี่จังหวะนี้โอ้โหนี่ชนเข้าไปนะครับกระแทกกระจกรถก่อนจะตกลงไปที่พื้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจนะฮะรีบวิ่งไปช่วยเหลือแจ้งรถพยาบาลนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเขตบางคอแหลมกรุงเทพวันนี้ผู้สื่อข่าว Workpoint คุณเอ๊ะภพิมลลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุเป็นทางม้าลายหน้าเอเชียทีคนะครับโดยนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็มีข้อสังเกตก็คือว่าแม้กระทั่งเนี่ยนะครับบางช่วงที่มีคนข้ามถนนเนี่ยก็ยังมีรถจักรยานยนต์บางคันนะเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ยอมจอดรอนะครับไม่รอสัญญาณไฟจากการสอบถามนายชัยเจ้าหน้าที่รปภ.ที่อยู่ลานจอดรถใกล้ที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับก็ได้ยินเสียงว่ามีคนโดนรถชนก็วิ่งมาดูนะส่วนแท็กซี่เนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเนี่ยจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็จุดนี้เขาบอกนานๆครั้งจะเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือคล้ายกันนะก็คือคนที่ขับรถมาเนี่ยไม่ดูสัญญาณไฟคนข้ามนะฮะสัญญาณไฟคนข้ามขึ้นเป็นสีเขียวแล้วไม่ยอมจอดก็เลยเกิดอุบัติเหตุเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยคนยืนดูอยู่ใช่เห็นว่ามีส่วนหนึ่งวิ่งเข้าไปผมได้ยินเสียงผมก็เลยรีบวิ่งไปดูอ๋อเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงชนแล้วก็เสียงกรี๊ดครับเป็นทางแฟนของเป็นทางแฟนของคนเจ็บครับอ๋อวิ่งเข้าไปใช่ครับก็มีคนช่วยประคองยกมาอยู่ข้างทางข้างทางใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรืออะไรเข้ามาไหมตอนไหนก็สักพักหนึ่งก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาแท็กซี่คันนั้นล่ะเห็นไหมตอนที่น้องมาถึงอ่ะแท็กซี่ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาด้วยแล้วแท็กซี่ก็จอดรถใช่ไหมไม่ได้หนีใช่ไหมไม่ได้หนีบางคันเขาก็หยุดเพื่อให้คนข้ามแล้วแต่บางคนเขาไม่ได้สังเกตเขาก็ขับผ่านไปเลยล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามกับคนที่ได้รับบาดเจ็บนะโทรไปสอบถามนะก็บอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลเกรงกระทบรูปคดีเบื้องต้นได้มีการเจรจาและเคลียร์ค่าเสียหายกับคนขับแท็กซี่แล้ววันเกิดเหตุไม่รู้แท็กซี่ขับมายังไงแต่ผมเองเมื่อเห็นสัญญาณไฟเขียวให้ข้ามได้จึงเดินข้ามไปตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วส่วนด้านคดีพนักงานสอบสวนสน.วัดพระยาไกรบอกว่าจากการสอบถามคนขับแท็กซี่นะอายุก็ประมาณสัก60ปียอมรับว่าขับประมาทสายตาไม่ค่อยดีจึงมองไม่เห็นในขณะที่มีคนข้ามนะฮะตำรวจก็ชี้แล้วบอกว่าเนี่ยแท็กซี่ประมาทอยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางการแพทย์ของผู้เสียหายเพื่อที่จะแจ้งข้อหาคนขับรถนะครับที่ประมาทเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับนี่แหละครับ